สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนเที่ยวแพงทั้งหลายเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าอยากมาประกาศขายดินซึ่งดินตอนนี้อยู่บ้านดงพุนแฮเนาะเมืองฮักไสฟ้องนครเวียงจันทน์ดินมีเนื้อที่คือที่อยู่รุ่มนี้เนาะประมาณ2,000ตารางเมตรแต่ว่าเขาจะตัดออกเป็นจงเป็นเส้นทางเพราะว่ามีทางทิศนั่นจะได้ตัดออกเป็นเส้นทางในเรือประมาณเฮกตาร์ไปนะประมาณ58เฮกตาร์เฮกตาร์9ซึ่งดินตัวนี้จะยักขายในราคา9ดอลลาร์ต่อตารางเมตรนะหรือเงินกีบถึงอยู่77,000กีบต่อตารางเมตรซึ่งราคาถึกสุดอยู่ในเขตนี้แล้วเพราะว่าอยู่แค่ออมครั้งนี้เขาจะขายตามเม็ดหนึ่งละ500 บาทแล้วนี่คืออยู่จุดนี้นะเขาจะขายตามเม็ดหนึ่ง500 บาทเมื่อเทียบของเฮาที่ว่าเฮาเฮ็ดบล็อกสีเหลืองนี่นะจะอยู่ที่ตามเม็ดหนึ่ง200 บาทนะถือว่าเป็นราคาที่สุดแต่ว่าในราคานี้จะบ่ได้รวมราคาเฮ็ดใบตัดดินนะจะให้ผู้ซื้อหันแลนเองเนาะแต่ว่าผู้อันเจ้าของเขาเจ้าของดินนี้จะเป็นผู้เซ็นเอกสารให้ตอนนี้ดินตัวนี้ออกใบตัดดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นใบตัดดินครอบครองเรียบร้อยแล้วซึ่งดินตัวนี้เนาะมีตัดดินครอบครองและดินบนทึกโครงการเนาะดินยุคเขตสูงน้ำบักท่วมเวลาเขาอยากปลูกเหินเนาะบ่สามารถบ่จำเป็นได้ถมก็สามารถปลูกเหินได้ดินตัวนี้ก็อยู่ใกล้ตัวเมืองเนาะอยู่ใกล้ตัวเมืองเขาออกไปใช้ตลาดเช้าปอหรือว่าไปทางควมมิตรภาพปอไปทางธนแรงก็ได้มันสะดวกสบายแล้วก็อยู่ใกล้ความมิตรภาพอยู่ใกล้แม่น้ำของเนาะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟท่านแรงมีซึ่งว่าจะมีความสะดวกสบายในการส่งเข้าเลยนำเข้าสินค้าเลยส่งออกสู่ต่างประเทศในอนาคตเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเนาะสถานีรถไฟคืออยู่จุดนี้ที่ท่านเห็นนี่นะดงพลซีนี่บ่เส้นทางรถไฟจุดนี้และคุมสภาพอยู่จุดนี้นะแล้วข้าพเจ้าจะไปจังเลยข้าพเจ้าจึงแต้มระยะทางว่าป้าใส่เนาะระยะทางสําใดซึ่งขอเสิร์ชพ่อเอาไปเบิ่งนำกันเลยเนาะนี่จุดเด่นเนาะแต้มตามเส้นทางเลยเด้อเส้นทางไปตัวจริงเนาะตัวนี้เป็นเส้นทางที่ไปตัวจริงเนาะที่เราแต้มไปนี้นะแต้มมีเสาไฟฟ้าเนาะมีเสาไฟฟ้าที่เจ้าของดินได้ปุ๊บไปฝังมาแล้วแล้วก็ได้ดึงไฟฟ้าไปใช้ที่ให้ห้อยแล้วอยู่หลังคาสีเขียวนี่จะเป็นโรงงานเนาะโรงงานของคนต่างประเทศที่ผลิตอื่นว่าเคมีโรงงานเคมีนะอยู่นี่นะพอท่านสามารถเชิญได้อยู่ใน Google สบายเด้ออันนี้ไปฮอตเส้นทาง450ปีเนาะเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทาง450ปีเราจะเอียวมาใช้ทางออกไปทางคมมิตรภาพ
เอาไปสักขั้วมิตรภาพอันนี้เป็นขั้วมิตรภาพแล้วทางออกไปไทยเอาไปใช้ขั้วนี้ประมาณ4 กิโลเมตร4.8เราจะเอาไปใส่เขาจะพาไปเบิ้งเส้นทางเขาไปสู่อันทางสถานีรถไฟเด้อแต้มเป็นตัวจริงเด้อตามเส้นทางเลยอยู่นี่นะเส้นทางรถไฟที่อยู่2-3 กิโลเมตรระยะทาง3 กิโลเมตรนะไปหาสถานีรถไฟเราจะผ่านแต้มไปหาหนองโดงเนาะมหาลัยแห่งชาติเด้อมาอันนี้เป็นบริษัทคอนกรีตเด้อตัวนี้ทางตัดไม้ตัวนี้จุดนี้นะอันนี้ของหมอแม่น้ำของเลสถานีคิดรถสายใต้นะอยู่เขตนี้ที่ท่านเห็นนะเป็นสถานีรถไฟไอ้รถเมย์คิดรถเมย์สายใต้มาฮอดจุดนี้อยู่ที่19 กิโลเมตรมาอันนี้หาไฟแดงสายใต้อันนี้อยู่2 กิโลเมตรมาหาฮะมหาลัยแห่งชาตินะมาเนี่ยมหาลัยแห่งชาติจุดนี้นี่21.8 กิโลถือว่า22 กิโลก็แมนเนาะแล้วหลังจากนั้นพอจะเป็นเพิ่งนำกันเส้นทางออกไปสู้เส้นทางออกไปสู้นนกวยเนาะเส้นทางออกไปนนกวยเนอะเส้นทางตัวนี้เป็นเส้นทางที่เขากำลังบุกเบิกเอาไปใส่ท่านหลวงบึงท่านหลวงก็ได้โอเคที่จุดนี้จะเป็นบึงทันหลวงเนาะเด้อบึงทันหลวงยึดที่นี่จะประมาณอยู่ที่13 กิโลเมตรและอันนี้เป็นทางสี่แยกทางระหว่างทางตัดไม้หาสุราสิปีกับทางทันหลวงหาเมืองสายสิทธาบ้าน
ไปกะหาอันบ้านดอนกอยหรือว่าโฮมอมิโฮมอเซนเซธาธิราชจะแต้มตัวจริงก่อนเดี๋ยวเพราะหมอนเซเซฐานเนี่ยประมาณ14 กิโลเมตรนะถือว่าก็บ่ได้ไกลทําใดนะก็พอดีใกล้ๆสามารถเที่ยวไปการบ่สําหรับคนเหตุการณ์นะหรือว่าคนประชาชนสามารถมาฮับใส่บริการอยู่หมอนี่สบายทางนี้จะเป็นทางออกไปใส่ไอเทคเนาะไอเทคแล้วก็ไอเทคนี่ไอเทคอยู่นี่นะไอเทคก็อยู่ตรงนี้15 กิโลมาไอเทคอยู่ตรงนี้นี่ไอเทคแล้วทางนี้เป็นทางออกมาเตะบึงทันหลวงเนาะไฟแดงเด้อไฟแดงบึงทันหลวงอยู่จุดนี้เป็นวงเวียนเนาะอยู่จุดนี้เป็นอังทางองค์น้ำประปาใหญ่ๆอยู่นี่เนาะแล้วอยู่นี่เป็นโรงเรียนลาวนานาชาตินะหรือ International ลาว International College เป็นวิทยาลัยลาวนานาชาติตรงนี้เลยทางไปห้องหมอร้อยสามห้องหมอทหารเนาะนี่ห้องหมอร้อยสามจุดนี้17 กิโลเมตรเนาะทางนี้จะออกไปสู่ตลาดเศร้าหรือว่าอนุเนาะอันนี้เป็นสามแยกดอนหลวงประหลานเด้อออกไปนี้เป็นวิทยาลัยคอนเซ็นเตอร์ถนนคูเวียงออกมานี่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะเวียงจันทร์เซ็นเตอร์อยู่นี่ตลาดเช้าอยู่นี่เราตลาดเช้า18 กิโล18 กิโลเนาะอยู่ฝั่งนั้นเป็นประเทศไทยออกมาใช้ตลาดอนุสาวรีย์เนาะฮอดประตูไซอยู่ที่19 กิโลเมตร19.7 กิโลเมตรนะเด้อ
โอเครายละเอียดเกี่ยวกับกีตาร์นี่เนาะถ้าบ้านท่านใดสนใจอยากเบิ่งดินตัวจริงก็สามารถติดต่อหาข้าพเจ้าได้เนาะตามเบอร์โทร020-7-619-1966เนาะฝากอีกบ้านหนึ่ง7-619-1966สามารถโทรหาข้าพเจ้าเลยไปเบิ่งดินตัวจริงได้เด้อขอขอบใจ